มไม่ได้ถูกครับกราบขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆ นะครับแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่ผมรู้จักที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่ผมโง่เองท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนที่บิ๊กเอ็มจะคุยกันเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของสังคมปกตินะครับมีคนที่มีความผิดพลาดได้คนที่มีความถูกต้องได้บางทีความบีบคั้นต่างๆนานามันทำให้เราอิลุงตุงนังไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเปิดใจคนที่อยากจะเล่าในรายละเอียดทั้งหมดจริงๆนะให้มันชัดเจนสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะครับผมว่าบิ๊กเอ็มเองก็ส่งสัญญาณมาค่อนข้างบ่อยว่าจริงๆแล้วก็อยากระบายอยากอธิบายแต่ว่ามันเป็นจังหวะเกมที่มันต้องไปเรื่อยๆก่อนอื่นนะครับก็ต้องถามเลยว่ารู้จักกับ PW James มานานหรือยังรู้จักได้ยังไงคือทางพี่โอ๊ตนะครับ PW James เนี่ยเขารู้จักกันกับพี่ลินครับนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่โอ๊ตเขาจะสั่งสบู่กับทางผมว่าตอนนี้ผมทําสบู่อยู่ครับแล้วก็น่าจะมีการตกลงอะไรกันว่าคือถ้าวันที่เอาสบู่มาส่งครับให้พาบีเอ็มไปด้วยครับครับแล้ววันที่ผมไปก็คือก็เลยเอาสบู่ไปส่งครับผมก็เลยรู้จักกันวันนั้นครับอ่ะเข้าประเด็นเลยแล้วกันเคยบีเอ็มพ้นแล้วว่าไม่ถูกยืนยันอีกทีหนึ่งว่าตัวบีเอ็มได้รับลอตเตอรี่ถูกหรือไม่ถูกเอาเฉพาะส่วนตัวก่อนครับผมไม่ได้ถูกครับไม่ได้ถูกอันนี้ก็มีการพูดไปแล้วหลังจากนั้นวันแรกวันที่ไปส่งสบู่ก็คือเจอกันมีการสัญญาจะให้ลอตเตอรี่อะไรไหมอ๋อวันนั้นน่าจะยังไม่มีครับน่าจะแค่พูดแบบเล่นๆกันเฉยๆเพราะว่าพี่โอ๊ตอ่ะเขาจะบอกว่าเวลาที่มาที่ร้านอ่ะมันจะมีกิจกรรมพวกแจกลอตเตอรี่แล้วก็แจกโฉนดที่ดินให้กับลูกค้าครับก็คือพูดแค่นั้นครับผมแต่ในวันที่30ทางแอดมินของ PWJ มีการส่งลอตเตอรี่ให้กับ Big M ถูกไหมฮะใช่ครับจำนวนทั้งหมดกี่ใบครับน่าจะประมาณ5หรือ6ใบคือผมจำไม่ได้มาเป็นล็อตๆใช่มันจะเป็นเซตๆนะฮะทั้งหมดตรงนั้นคือไม่ถูกรางวัลครับนะอันนั้นก็คือวันที่30กันยาแล้ววันที่1ตุลาคมหลังหวยออก มีส่งมาอีก1ใบถูกไหมครับใช่ครับทางร้านเพชรนะครับครับเขาให้ผมแคปหน้าจอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บผมก็ยังงงๆอยู่ว่าจะเอาไปทำอะไรครับผมก็เลยก็คือส่งไปให้ทางพี่ลินฮะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางร้านเพชรน่ะเขาจะทำภาพมาให้ฮะแล้วค่อยเอาไปลงนะแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งลงครับด้วยความที่ตอนนั้นน่ะผมซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ครับผมซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็งานอีเวนต์เพิ่งกลับแล้วก็ต้องไปซ้อมเต้นต่อครับก็เลยไม่ได้ทันสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรเกิดขึ้นครับจนวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยส่งมาบอกว่าอันนี้โพสต์ได้เลยอันนี้ต้องไม่ได้เข้าข้างเขานะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะเรื่องมันยังไม่ได้ดำเนินถึงในเรื่องขับขันมันยังไม่ถึงเป็นเรื่องที่ขับขันมันก็เลยอาจจะไม่ได้ละเอียดจนเกินไปนักแล้วสำหรับการถูกหวยจริงๆของคุณโอ๊ตมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วเราได้ส่วนแบ่งอะไรจากการถูกหวยไหมเอาจริงๆคือเขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่1ครับ24ล้านนะครับแล้วเขาก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาส่งลอตเตอรี่มาให้ผมใบหนึ่งใบหนึ่งก็คือใบหนึ่งมันคือ6ล้านครับก็คือเขาจะแบ่งให้6ล้านอย่างเงี้ยครับฮะแต่ตอนแรกสุดเลยที่ Big M โพสต์24ล้านตอนแรกเลยนาทีแรกเพราะอะไรครับเขาส่งมาให้ผมโพสต์ครับอ๋อเขาส่งมาให้ผมโพสต์นะครับแต่พอหลังจากนั้นอีกไม่นานเปลี่ยนเป็น6ล้านใช่ผมก็เลยต้องออกมาชี้แจงตัวไอ้โพสต์24ล้านแล้วก็มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นมีคนถูกเยอะแยะอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากโพสให้เราโพสเพื่อให้มันเป็นกระแสเฉยอันที่สุดก็ลดลงมาเหลือหนึ่งใบก็คือ6ล้านมาถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนคุณแม่ตะโกนตอบได้นะครับคุณลีน่าจังบอกว่าคุณแม่โทรหาคุณลีน่าจังตลอดเวลาโทรเยอะมากจริงหรือเท็จครับเท็จค่ะไม่จริงค่ะมีครั้งเดียวครั้งเดียวคือเขาโทรมาหรือแม่โทรไปเขาโทรมาเขาเป็นคนโทรมาต้องขออธิบายนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับครับมีโทรศัพท์โทรเข้ามาโทรมาคุณแม่ผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นเสียงของคุณลีน่าจังครับแล้วเขาก็โทรมาบอกว่า
ผมเป็นยังไงบ้างผมจะฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมอะไรผมก็ฟังแล้วผมก็ขำๆคือผมไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เขาก็พูดเสนอแบบทนายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพูดกับแม่พูดไม่นานครับแป๊บเดียวแล้วแม่ก็เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็รีบวางไปเลยรู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าลอตเตอรี่24ล้านเนี่ยถูกจริงหรือไม่ถูกจริงผมก็เริ่มรู้สึกมาไม่กี่วันนี้เองครับนะครับพอมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แล้วมันมีอะไรที่มันผิดปกติครับผมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วคือตั้งแต่ลอตเตอรี่ออกก็ไม่ได้เงิน6ล้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยมาเรื่อยๆๆครับก็พอเวลาถ่ายรูปเสร็จแล้วเงินเขาทิ้งไว้ให้กับคุณแม่เลยไหมหรือเขาเอากลับไปฮะเอากลับครับเอากลับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แค่ขอถ่ายรูปเพราะตอนนั้นเริ่มมีกระแสแล้วในการที่จริงหรือเท็จจริงหรือเท็จก็เลยมีการจัดการที่จะพยายามเอาเงิน6ล้านวางให้กับบิ๊กเอ็มให้ได้แต่เผอิญว่าเจอคุณแม่ก็คุณแม่เหมือนเป็นคนรับไปแต่เงินทั้งหมดยืนยันนะว่ายืนยันจากบิ๊กเอ็มว่าเอากลับไปไม่ได้รับเงินนะครับเพราะเงินได้แค่ก้อนเดียวคือสปอนเซอร์คอนเสิร์ตมันเกิดจากการที่ ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วผมก็เชื่อใจคนมากเกินไปครับนะครับจนมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือขอโทษนะครับขอโทษกับขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่ผมรู้จักที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่ผมโง่เองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งที่ท้ายสุดแล้วผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้3 4วัน4 5วันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยครับผมได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าวันนึงวันเนี้ยผมกลายเป็นแพ้รับบาปแทนทุกคนผมถูกสังคมต่อว่าทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องเข้าใจที่ผมกดซ่อนโพสต์เพราะว่าผมไม่เคยเจอดราม่าแบบนี้ผมไม่เคยเจอกระแสสังคมที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วคือผมต้องรักษาสภาพจิตใจของตัวเองทุกครั้งที่อ่านเม้นเนี่ยมันเหมือนแย่ yeah. ใช่มันแย่มันรู้สึกแย่มันรู้สึก yeah. มันเจ็บใจมันเหมือนเอามีดทิ่มไปที่ตามตัวผมทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันทรมานมากครับแล้วก็เรื่องที่จะขอไม่อ่านดีกว่าจนมันเยอะๆเข้าก็เลยต้องกดซ่อนโพสต์ก็กดซ่อนโพสต์ไว้ให้หมดเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าดูจากแชททั้งหมดแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ถูกการฟอร์สถูกการกดดันแล้วก็เหมือนกับตกกระไดไปเรื่อยๆถอยก็ไม่ไปก็ต้องยืนไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่วันนี้ยังเป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่ดีที่ออกก่อนนะครับเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเราก็พูดตรงๆนะครับว่าต้องขอบคุณบิ๊กเอ็มที่ยังกล้าหาญถึงแม้มันจะเสี่ยงมากๆนะฮะที่จะต้องพูดแน่นอนครับมันต้องมีทั้งประโยชน์มีธุรกิจคนเราทุกคนก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันทุกรูปแบบแล้วอ่ะยังมีสติได้เพราะว่าพี่ถามทุกคนแล้วทุกคนยังไม่ยอมพูดอันเนี้ยเป็นคนที่พูดคนแรกก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยใจเย็นลงกับ Big M อันนี้พูดจริงๆใจเย็นลงนะฮะคนเรายังไม่ถึงที่สุดยังมีโอกาสในการที่จะเข้าใจเขาได้บ้างอันนี้ก็ฝากสังคมด้วยอันนี้พูดจากใจนะไม่ใช่ว่าบิ๊กเอ็มมาพูดแล้วมันโอเคนะพี่โกรธบิ๊กเอ็มมากเพราะพี่รู้มันไม่ใช่แต่2วันนี้บิ๊กเอ็มพยายามติดต่อโอเคเข้าใจได้ว่ารู้แล้วแหละว่าอยากจะหาทางออกและความจริงคืออะไรขอบคุณบิ๊กเอ็มที่ยังกล้าสู้ความจริงคนเรากล้าสู้ความจริงมันไม่ใช่ความผิดเริ่มต้นจากเราแต่ว่าตกกระไดพลอยโจรถ้าเราไม่เจอมันก็ไม่เกิดแต่เราเจอแล้วเราก็ตามกันไป
ก็ยังถือว่าขอบคุณที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้มีความหวังนะฮะได้มีความหวังเพิ่มมากขึ้นกับการยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้องถึงแม้มันจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเพราะต้องจริงๆต้องขอบคุณพี่นวัดไม่เป็นไรครับยินดีให้โอกาสผมได้มาเจอแล้วก็ได้คุยได้ชี้แจงให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งจริงๆขออภัยชาวไทยทั้งประเทศเลยที่ทำให้เข้าใจผิดทุกอย่างมันเกิดจากความที่ผมไม่มีสติความที่ผมคือพูดง่ายๆคือโง่แล้วก็ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้สังเกตอะไรมากมายจนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยากให้ทุกคนให้อภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนก็ได้รับบาดแผลหมดเข้าใจครับผมยิ่งได้รับบาดแผลทางจิตใจเยอะ